ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย เจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมปราสาทต,ตาพราามพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างปราสาทต,ตาพรมเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยราชจุฑามณี ในพศ1729ซึ่งถือเป็นช่วงต้นรัชการปัจจุบันประสาทต,ตาพรมอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากมีรากไม้ร้อยรัดและชอนชัยเข้าทำลายรากฐานของประสาทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปีต้นไม้สำคัญที่ว่านี้คือต้นสมพงหรือสปงในภาษาเขมรไม้เนื้ออ่อนที่ชอบขึ้นบนหิน ที่มีความชื้นซึ่งจากการวัดวงปีของต้นสปงที่ใหญ่ที่สุดในประสาทตาพรมนักพฤกษศาสตร์พบว่ามีอายุอยู่ในราว250-300ปีซึ่งหากตัดทำลายประสาทบางส่วนจะพังทลายลงมาวิธีการบุรณะคือเพียงพยายามรักษาสภาพไม่ให้ประสาทส่วนที่เหลือพังลงมาอีกแล้วยกให้ปราสาทหลังนี้ มีฐานะเป็นศูนย์ศึกษาโบราณสถานที่ถูกทำลายด้วยธรรมชาติอย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธว่าปัจจุบันรากไม้สปงที่เลื้อยรัดประสาทตาพร,รมได้กลายเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเขเมรในสายตาชาวโลกล่าสุดในปี2543ฮอลลีวูดได้ยกกองมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภูมิไรเดอร์โดยใช้ประสาทนครวัดและประสาทตาพรมเป็นฉากสำคัญการเดินชมประสาทตาพรมซึ่งกว้างใหญ่และมีหลายส่วนหักพังลงมาต้องเดินตามเส้นทางที่หน่วยอนุรักษ์โบราณสถานกำหนดไว้ส่วนใหญ่จะนิยมเข้าทางประตูทิตะมันออก แล้วเดินทะลุไปออกทางประตูทิศตะวันตกเส้นทางนี้มีจุดชมที่น่าสนใจคือ 1. นูุ้มประตูหรือโคปุระที่กำแพงชั้นนอกของปราสาททิศตะวันออกมียอดทรงปราสาทประดับพระพักรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทั้งสี่ทิศเหมือนประตูทางเข้านครธมแต่ส่วนยอดนั้นพังลงมาแล้ว ังมีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ประตูทิศตะวันตก 2. เมื่อเข้าประตูมาแล้วต้องเดินอีกประมาณ200เมตรจึงจะถึงตัวปราสาทโดยจะเดินผ่านทุ่งหญ้ารกร้างและป่าละเมาะสลับต้นยางซึ่งในอดีตบริเวณน,นี้เป็นไร่นาและบ้านเรือนของข้าววัดที่มีอยู่จำนวนมากดังกล่าวมาแล้วจนกล่าวได้ว่าปราสาทตาพรม มีลักษณะคล้ายเมืองหนึ่งเลยทีเดียว 3. เมื่อเดินใกล้จะถึงตัวปราสาททั้ทงขวามือมีบรรณาลัยหรือห้องสมุดเก็บคำพีพระเวทสังเกตที่หน้าบันที่ใต้มีภาพจำหลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนอิริยาบทยืนซึ่งมีพระอมิตาภะประดับเป็นศีราพรที่พระนราชหรือที่หน้าผาก สเมื่อจะเดินเข้าตัวปราสาทจะเห็นต้นสปงขนาดใหญ่ที่ขึ้นบนโคปุระให้สังเกตไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมุมมองที่น่าพิศวงของสปงต้นเดียวกันนี้ในอีกด้านหนึ่ง 5. ก่อนเดินผ่านโคปุระชั้นในซึ่งทางประตูที่หน่วยอนุรักษ์กำหนดไว้ที่ผนังด้านซ้ายมือของประตูมีภาพจำหลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมานประจนโดยละเอียดจับความตั้งแต่พยามารส่งธิดาสาวสามนางมาร่ายรำยั่วยวนพระพุทธเจ้าขณะประทับนั่งสมาธิใต้ร่มโพก่อนพระองค์จะตรัสรู้แต่ยั่วยวนอย่างไรก็ไม่เป็นผลพยาม,มารจึงยกทัพทั้งไพร่พลช้างมา้ามาทำลายสมาธิจึงมีแม่พระธรณีบีบมวยผมมาช่วย โดยบีบน้ำออกมาท่วมกองทัพพญามารจนพ่ายไปในภาพนี้จะเห็นแม่พระธรณีบีบมวยผมชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิถูกสกัดทิ้งไปในสมัยชัยวรมันที่8 6. ทับหลังเหนือประตูทางเข้าทิศตะวันออก ใกล้ๆภาพ,พระจนมานจำหลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนระจนมานเช่นกัน 7. เมื่อเดินผ่านโคปุระชั้นในเข้ามาแล้วหันหลังกลับไปดูต้นสปงต้นเดียวกับที่ตั้งข้อสังเกตไว้จะเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นเมื่อรากสปงเหลือห้อยรัดโคปุระไว้ทั้งหลังบางส่วนมองดูคล้ายจระเข้เกาะอยู่บนหลังคา เป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนับเป็นต้นสปงที่ใหญ่ที่สุดในประสาทหลังนี้คำนวณอายุจากวงปีได้ประมาณ250-300ปี8หน้าบันเหนือประตูทางเข้าทิศตะวันตกหรือซ้ายมือของต้นสปงยักษ์มีลายจำหลักที่สันนิษฐานว่าเล่าเรื่องนารายบรรทมศิลเพราะถึงแม้พระเจ้าชัยวรมันที่7 จะทรงหันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ขนบประเพณีในราชสำนักหลายประการยังคงเป็นแบบพราหมณ์หรือฮินดูจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีภาพเล่าเรื่องเทพฮินดูในพุทธสถานแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งไม่สำคัญกว่าพระพุทธเจ้าดังจะเห็นว่าพระสาททุกหลังในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จะมีภาพจำหลัก นางอับสราหรือเทพอับสรประดับไว้เหมือนเทวสถานฮินดูอย่างนครวัดอาตีความว่าเป็นเทพอับสรที่ช่วยพิทักษ์พุทธสถาน 9. เมื่อหันหลังกลับจากต้นสปงยักษ์แล้วเดินต่อไปตามทางบังคับช่วงนี้จะผ่านส่วนที่เป็นโบสถ์วิหารแต่ปรักหักพังจนเข้าไปชมไม่ได้กระทั่งเดินตัดผ่านระเบียงคต เข้าไปสู่เขตปราสาทชั้นในแล้วจะเห็นรากสปงต้นที่สองเหลื้อยโอบอุ้มปราสาทไว้ดังพญานาคาเป็นฉากถ่ายหนังทูมไรเดอร์อีกฉากหนึ่ง 10. เมื่อเดินผ่านซรากปรากักปัง,งจนถึงเขตใจกลางปราสาทจะเห็นปรางขนาดเล็กหลายปรางซึ่งมีประตูเดินเข้าไปข้างในได้ปรางเหล่านี้เปรียบเหมือนหอพระตามวัดต่างๆเช่น อพระสายญ,ญาติหอพระนาคปกคือภายในปรางแทนที่จะประดิษฐานเทวรูปก็เปลี่ยนมาประดิษฐานพระพุทธรูปปรางต่างๆปัจจุบันนี้แม้พระพุทธรูปของเดิมจะถูกขโมยไปแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านนำเอาพระพุทธรูปใหม่ไปประดิษฐานไว้ให้คนกรพบ,บูชาแต่มีอยู่ปรางหนึ่งที่ชาวกเมีนเรียกปรางทุบอกเมื่อเข้าไปยืนแล้ว เอามือทุบหน้าอกจะเกิดเสียงดังกังวานบ้างว่าถ้าใครอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วทุบอ,อกเสียงดังดีก็จะสมหวังสิบเอ็ดที่น่าสนใจในอีกปรางหนึ่งในหมู่ปรางที่เปรียบเหมือนหอพระคือปรางที่มีหน้าบันเป็นรูปมนุษย์นาค คือตัวเป็นคนหัวเป็นนาคนั่งปนมมือไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งถูกแกะทำลายไปแล้วเหลือแต่ฐานชุกชีแต่นิฐานว่าจำหลักไว้เพื่อระลึกนึกถึงนาคมุจลินซึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงแอบแปลงกายเป็นชายหนุ่มมาขอบวชแต่คืนก่อนถึงวันบวชได้มานอนรอที่วัดแล,ล้วเผลอหลับ จนร่างกลับคืนเป็นพญานาคคนที่แอบเห็นจึงทูลให้พระพุทธเจ้าทราบด้วยถือว่าผิดพระวินัยของผู้ขอบวชข้อที่ว่าท่านเป็นคนใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงขอร้องให้พญานาคเลิกล้มความตั้งใจแล้วตอบแทนพุทธศรัทธาอันแน่วแน่ของนาคมุจจรินด้วยการกําหนดเรียกผู้ที่จะขอบวชว่านาคนับแต่นั้นมา 12. บริเวณหมู่ปรางที่เปรียบเป็นหอพระจะมีคุณตาท่านหนึ่งอายุราว80ปีแล้วแต่ยังทำหน้าที่กวาดลานอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่หนุ่มท่านเป็นชาวเขเมรคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากสมัยเขเมรแดงและกวาดใบไม้ที่ประสาทตาพรมด้วยความสมัครใจมานานจนปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานจัดงบประมาณมาเป็นเงินเดือนให้ท่านและอนุญาตให้ท่าน นำหัตกรรมพื้นบ้านเช่นกระดึงมัวมาขายเป็นของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้มีบางคนพูดถึงท่านด้วยความชื่นชมว่าท่านอาจเป็นลูกหลานของตาพรมที่เฝ้าปราสาทอยู่ตั้งแต่สมัยนักโบราณคดีฝรั่งเศสมาสำรวจเมื่อราวร้อยปีก่อน 13. จากหมู่ปรางเดินตามทางบังคับตัดผ่านระเบียงคตอีกครั้งหนึง่ง จะไปโผป่ที่บริเวณปรางประธานของปราสาทต,ตาพรมก่อนจะเข้าสู่ปรางประธานภาพที่เห็นโดดเด่นทางซ้ายมือคือกรอบประตูทางเข้าระเบียงคดที่มีรากต้นใส่กาะเกี่ยวไว้เป็นภาพชวนพิศวงเร้นลับมิดารานางแบบหลายคนมาถ่ายหนังถ่ายแฟชั่นที่นี่ตั้งแต่แองเจลิน่าโจลี จนถึงหมิวลลิตาปัญโยพาสและเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะใกล้กับกรอบประตูนี้ยังมีภาพจำหลักนางอับสราศิลปะบายนตรงมุมซ้ายได้รับการยกย่องว่าเป็นอับสราที่สวยที่สุดในปราสาทนี้14ย้อนกลับมาที่องค์ปรางประธานถึงแม้ปราสาทตาพรมจะเป็นวัด แต่ก็มีปรางประธานซึ่งมิได้ประดิษฐานเทวร,รูปฝ่ายฮินดูแต่ประดิษฐานรูปเคารพฝ่ายพุทธมหายานนั่นคือประติมากรรมลอยตัวรูปพระนางปัชชาปารมิตาเทวีแห่งปัญญาและพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามคติมหายานดังกล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเทิดทูลพระชมารดา เสมอเทวีองค์นี้ในจารึกจึงบ่งบอกว่ามีพระรูปพระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันถูกโจรกรรมไปแล้วเหลือเพียงฐานปักพระรูปล้มคว่ำอยู่เมื่อมองไปยังผนังห้องใจกลางปรางประธานอันว่างเปล่าจะเห็นว่ามีรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราวหนึ่งนิ้วครึ่ง เมไปหมดแตกต่างจากรูที่เจาะสำหรับลากหรือยกหินสันนิษฐานว่าเป็นรูสำหรับบุหนังสัตว์แล้วประดับเพชรนินจินดาเพราะห้องใจกลางปรางประธานถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าอาจเป็นรูสำหรับประดับปลายปูนปั้นเหมือนกับที่หน้าบันหรือเสากรอบประตูของปรางประธานแห่งนี้ เพราะมีร่องรอยบ่งชี้ว่าลวดลายหน้าบันไม่ได้ใช้วิธีจำหลักหรือแกะสลักหินแต่ใช้ปูนปั้นประดับลวดลายจนถึงวันนี้เรายังพอเห็นเศษปูนปั้นเป็นคราบหลงเหลืออยู่ 15. ส่วนยอดของปรางประธานปราสาทตาพรมพังทลายลงมาลวดลายปูนปั้นก็หลุดออกหมดเพราะว่า เรายังอาจเห็นภาพที่ควรจะเป็นของปรางองค์นี้จากพระปรางแดงที่ล้นเกล้ารัชกาลที่สโปรโดให้สร้างไว้ที่พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงเคยพยายามจัดะลอหรือเคลื่อนย้ายประสาทตาพรมไปไว้ที่กรุงเทพแต่ไม่สำเร็จซึ่งลวดลายปูนปั้นอันวิจิตบรรจง ที่ประดับไว้ที่หน้าบันพระปรางแดงบนเขาวังช่วยให้เราพอจินตนาการได้ว่าปรางประธานประสาต,ตาพรมในยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองนั้นจึงห้ามสง่าเพียงใด 16. ออกจากปรางประธานแล้ว เดินเลี้ยวขวาตามทางบังคับก่อนลอดโคปุระเพื่อไปสู่ทางออกทิศตะวันตกของปราสาทจะเห็นหน้าบันรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิถูกแกะให้กลายเป็นสิวลึงตั้งอยู่บนฐานชุก,กชีในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8 17. เดินผ่านโคปุระสู่ระเบียงคดช้นอกตามทางบังคับจะเห็นต้นสปงต้นที่สาม มีรากย้อยลงมาเป็นม่านดูปแปลกตาไปอีกแบบ18ออกจากระเบียงคดช้นนอกตามทางบังคับแล้วคราวนี้จะมีทางเดินให้เลือกสองทางทางซ้ายจะเดินไปราว20เมตรสู่เนินเตี้ยๆซึ่งเป็นมุมที่พอจะมองเห็นองค์รวมของปราสาทต,ตาพรมในแบบมุมกว้างพาโนรมาส่วนทางขวาเป็นทางเดินออกสู่ปราสาท ซึ่งต้องผ่านโคปุระอีกชั้นหนึ่งก่อน 19. ก่อนออกจากโคปุระตามทางบังคับทางซ้ายมือจะมีลายประดับกรอบประตูที่ยังเป็นปริศนาว่าเป็นรูปไดโนเสาร์ใช่หรือไม่20จากจุดไดโนเสาร์เดินออกจากโคปุระจะพบทางเดินเป็นสะพานครุดยุดนาคจากนั้นเดินมุ่งไปสู่ประตูทางออกทิศตะวันตก ราว200เมตรจะพบซุ้มประตูที่กำแพงชั้นนอกของปราสาทมียอดทรงปราสาทประดับพระพักพระโูธิสัตว์อวโลกิเตสวนทั้งสี่ทิศหรือเท้าจัตุโลก,กบาลที่ยังสมบูรณ์แบบเหมือนประตูทางเข้านครธมแต่แนะนำให้เดินลอดประตูออกไปก่อนแล้วจึงหันกลับมาถ่ายภาพจะไม่ย้อนแสง ปรา,าสาทพระขันเป็นศิลปะขอมแบบบายน์พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างปรา,าสาทพระขันในปีพศ1734เพื่ออุทิศถวายพระราชบิดาคือพระเจ้าธรณินวรมันโดยสร้างเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานคู่กับปรา,าสาทตาพรมที่สร้างอุทิศถวายพระราชมารดามีจารึกระบุว่าปรสาสาทพระขัน สร้างตรงจุดที่เป็นสมรภูมริรบระหว่างขอมกับจามซึ่งในที่สุดกองทัพขอมของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็มีชัยชนะอย่างเด็ดขาดพระองค์จึงทรงเฉลิมนามประสาทแห่งนี้ว่าประสาทชัยศรีเพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะของพระองค์แต่ต่อมาภายหลังมีการเรียกชื่อประสาสแห่งนี้ใหม่ว่าประสาสพระขัน โดยให้ความหมายว่าพระขันคือพระแสงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงได้รับชัยชนะเหนืออริราชศัตรูรูปจำหลักที่สำคัญของวัดหรือประสาทแห่งนี้คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนามว่าพระศรีชัยวรมเมศสวนเทพผู้คุ้มครองรักษาพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพระรูปฉลองพระองค์ ราชบิดาคือพระเจ้าทรานินวร์มันคู่กับรูปนางปรัชญาปารมิตาที่ปราสาทตาพรมซึ่งเดวิสแซนเลอร์วิเคราะห์ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาตอนหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตากรุณาในขณะที่นางปรัชญาปารมิตาถือเป็นเทวีแห่งปัญญาการสร้างปราสาทพระขัน คู่กับประสาตาพรมจึงถือเป็นการสมรสกันระหว่างปัญญากับการุณาทำให้เกิดการตัดรู้ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าผู้ประจักษ์แจ้งในสัจธรรมนั่นเองพัฒนาการด้านศิลป,ปะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7จะพบภาพสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนอย่างมากมายและตลอดรัชสมัยของพระองค์ ไตรภาคีแห่งปรัชญาปารมิตาคือปัญญาพุทธ,ธคือการตัดสรู้และอวโลกิเตสวนคือเมตตาเป็นแกนหลักในาศนาสนคติของพระองค์แสดงว่าปราสาททั้งสามหลังคือปราสาทตาพรมปราสาทบายนและปราสาทพระขันต้องอ่านประกอบกันซึ่งจะได้ความว่าเมตตาและปัญญา ก็ให้เกิดการตรัสรู้ดังสะท้อนอยู่ในพระพุทธรูปซึ่งประิษฐานอยู่กลางปราสาทบายนซึ่งก็คือหัวใจของปราสาทบนภูเขาของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพุทธสถานแต่ในปราสาทพระขัน ยังมีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาฮินดูเช่นภาพจำหลักรูปฤาษีและสิวลึงปะปนกับรูปพระโพธิสัตว์ทั้งที่เกิดจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่7็ทรงประนีประนอมให้มีได้และเกิดจากการสกัดทำลายภาพพระโพธิสัตว์ออกในภายหลังเช่นเดียวกับที่ปราสาทต,ตาพรมนอกจากนั้น ยังค้นพบห้องเล็กๆที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7และพระราชวงศ์เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีและที่ปราสาทอีกหลังหนึ่งยังมีเจดีย์องค์เล็กซึ่งชาวขเขมรในปัจจุบันนิยมมาสักการะบูชาด้วยเชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระเจ้าชัยวรมันที่7ภายหลังเสด็จสวรนคต พระศาสตรพระขันจึงถือเป็นพระราชสุสานในพระราชวงศ์แห่งพระเจ้าชัยวรมันที่7และเป็นที่ซึ่งทําให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งในฐานะธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือการสร้างอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาลชุมชนไว้ทั่วพระราชอาณาเขต ที่พระราชอำนาจของพระองค์แผ่ไปถึงนั่นคือข้อความที่ระบุไว้ในจารึกสำคัญสมหลักที่นักโบราณคดีถือเป็นกุญแจไขเรื่องราวความเป็นไปในอาณาจักรขอมยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดยุคสุดท้ายก่อนถึงการล่มสลายในศตวตรรษต่อมาปราสาทพระขันมีลักษณะคล้ายปราสาทตาพรม คือมีรากไม้ต้นสปงเกาะเกี่ยวอยู่หลายจุดบางจุดพังทลายลงมาแล้วบางจุดถ้าตัดต้นไม้ออกก็อาจจะพังลงมาอีกจึงอยู่ในระหว่างการบรูรณะเช่นกันภาพแกะสลักหินที่ควรชมในประสาทพระขันคือ 1. ทับหลังนารายบรรทมศิลป์ 2. ทับหลังภาพเหล่านางอัปสร,ราร่ายรำ และสภาพพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้วที่เสานางเรียงต้นหนึ่งบริเวณทางเดินเข้าสู่ปราสาททิศตะวันออกยังหลงเหลืออยู่เพียงด้านเดียวขณะที่ภายในซุ้มเรือนแก้วด้านอื่นนั้นภาพนี้ถูกสกัดออกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8เช่นเดียวกับที่เสานางเรียงทุกต้นสันนิษฐานว่าเสาต้นนี้ ล้มลงก่อนมีการสกัดภาพออกบรรดาผู้ที่ได้รับคำสั่งให้สกัดภาพพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พลิกเสาต้นนี้ขึ้นทำให้เราทราบว่าภาพที่ควรจะเป็นคือพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งพวกที่นับถือฮินดูไม่ยอมรับซอกแซกอาเซียน ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชาวเมียนมาทุกเพศทุกวัยถึงชอบปะแป้งสีเหลืองดูโดดเด่นบริเวณแก้มและหน้าผากบางคนประดิษฐ์ลวดลายดังงานศิลปะบนใบหน้าตามไปหาคำตอบ จากงานเขียนของคุณธีรภาพโลหิตกุลในตอนต,อน,ตอน,นาคาเคล็ดลับพมา่าผิวเนียนค่ะยอมรับว่ายังทําใจไม่ได้เมื่อเห็นสาวงามที่เป็นตัวแทนจากประเทศพมา่าในชุดบิกินี่เข้าประกวดนางงามนานาชาติเวทีหนึ่งเข้าใจดีว่าเวลานี้พมา่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ประเทศเผด็จการอีกต่อไปแล้วแต่มันก็เร็วเกินกว่าจะตั้งตัวพูดอย่างนี้ ไม่ใช่ปากว่าตาขยิบทำเป็นเสแสแ้งแกล้งไม่ชอบชุดบิกินี่เพียงแต่ว่าภาพสาวพมา่านุ่งสิ้นประแป้งตนาคาที่พวงแก้มเป็นเอกลักษณ์ยังค้างคา,าอยู่ในห้วงความทรงจำยิ่งนึกถึงเมื่อคุณย่าคุณยายในชนบทเมืองผู้กามมันเดเลได้เห็นนางหนูกับบิกินี่ตัวจิว๋วยื่นแอ่นระแนะให้คนรุมดูมีหวังร้องอกอีแป้นแตกกนร,ระงม แต่พูดก็พูดเถอะผ้าสิ้นยังมีนุ่งกันหลายประเทศทว่าตนาคานี่สิเป็นแป้งสมุนไพรประทินผิวที่จำแนกสาวมอนกับพมา่าให้แตกต่างจากคนทั้งโลกอย่างแท้จริงขนาดสาวออฟฟิศพม่าที่ว่าทันสมัยใช้แป้งพับยี่ห้อหรูราคาแพงแค่ไหนแต่ยังต้องรองพื้นแรกด้วยตนาคาเพราะช่วยให้ผิวหน้านุ่มเนียน ไม่ทำให้หน้าพังเหมือนคอสเมติกทั้งหลายนางองซานสูจีเคยกล่าวว่าผู้หญิงพม่ามีชื่อเสียงว่าผิวหน้าเนียนเพราะพวกเธอใช้ธนาคาแป้งที่ได้มาจากการนำเปลือกของต้นธนาคามาบดให้ละเอียดใช้ปกป้องกันผิวจากแสงแดดและมีคุณสมบัติเป็นยาผงธนาคามีสีเหลืองออกแดงๆเวลาใช้พอกหน้าทำให้ดูเหมือนละเลงไปด้วยโคลน แต่ที่จริงเป็นเครื่องประทินผิวที่สำคัญที่สุดในการใช้รักษาความงามของผู้หญิงพมา่าแม้เครื่องสำอางทันสมัยจะแพร่เข้ามาตนาคาก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอตะนาคาเป็นยาสมุนไพรแก้สิวแก้ฟ้าเป็นแป้งเย็นแก้ผดผื่นคันในหน้าร้อนเคยเห็นคุณตาชาวพมา่าเอานิ้วแตะผงตานาคาใส่ลงไปในน้ำเปล่า แล้วคนสองสามรอบก่อนกระดกแก้วดื่มหน้าตาเฉยบอกว่าเย็นชุ่มคอชื่นใจดีแถมบอกว่าถ้าเป็นแผลมีดบาดไม่ลึกนักก็เอาแป้งตนนาคานี่แหละโปะลงไปที่แผลไม่กี่วันก็สมานสนิทตนาคายังมีประโยชน์เข้าตำรับยาพื้นบ้านโดยนำรากใบดอกและผลมาปรุงยารักษาสารพัดโรคเช่นใบสด ใช้รักษาลมบ้าหมูต้มอาบขับเหงือ่อรักษาโรคผิวหนังผลตนาคาใช้แก้พิษบำรุงกำลังป้องกันนิ้วรากใช้ระบายท้องขับเหงือ่อถ้าเอาไปผสมดอกอ่อนกับน้ำผึ้งแก้พิษงูเปลือกใช้ดมบรรเทาอาการวิงเวียนไม้ตนาคาเป็นไม้เนื้อแข็งที่พบในเขตแล้งตอนกลางของประเทศแถบเมืองพูกามมันดาเล ชเวโบส่วนที่ส่งกลิ่นหอมและใช้เป็นสมุนไพรประทินผิวคือส่วนเปลือกวิธีใช้อย่างง่ายที่สุดคือเอาท่อนธนาคามาฝนกับแผ่นหินแล้วผสมน้ำเล็กน้อยจึงนำมาทานหน้าและตามเนื้อตัวเช่นที่วงแขนหรือส่วนอับไม่มีหลักฐานว่าชาวพม่าใช้ตนาคาประทินผิวกันตั้งแต่เมื่อไหร่บางสันนิษฐานว่ารับมาจากชาวมอญ ซึ่งมอนก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดูในอินเดียมาอีกทอดหนึ่งเพราะในราชสำนักอินเดียมีธรรมเนียมใช้ไม้จันหอมทาที่หน้าผากและสันจมูกของราชโอรสราชธิดาที่เพิ่งมีประสูติการกับมีตำนานเล่าขานว่ากษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จไปบนดอยที่อุดมด้วยต้นตะนาคาแล้วให้บังเอิญที่มเหสีทำผอ,อบเครื่องหอมตกพื้น เป็นเหตุให้ต้นตนาคาที่งอกใหม่ภายหลังมีกลิ่นหอมตรึงใจชาวพมา่าจึงนิยมนำมาใช้ประทินผิวตราบจนทุกวันนี้ชาวพมา่าถือว่าแผ่นหินที่ใช้ฝนตนาคาเป็นของสูงต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีห้ามใครเดินข้ามเพราะมีนัดหรือผู้ชั้นสูงคอยดูแลรักษาและต้องทำพิธีเส้นสวงบูชาเป็นประจำทุกปี ในวันแรมหนึ่งค่ำหลังออกพรรษาคนที่มีความเชื่อถือจะขอพรให้มีความงามสมปรารถนาหรือขอให้งามยิ่งยิ่งขึ้นในตลาดพม่าทุกแห่งหนมีท่อนตนาคาและแผ่นหินฝนวางขายในราคาแสนถูกส่วนสาวสมัยใหม่นิยมใช้แบบที่แปรรูปเป็นก้อนสบู่เป็นแป้งตลับเป็นครีมหรือเป็นน้ำหอมล่าสุด มีแป้งฝุ่นตนาคาในกระปุกสวยหรูผลิตในเมืองไทยให้สาวไทยผิวเนียนเหมือนสาวพม่าแล้วนะครับทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต